เปครับ75กิโลกรัมครั้งที่2ครับจากไทเปบ้างครับเราขึ้น
ยกได้ก่อนครับเป็นฝ่ายชนะครับเพราะนั้นกีฬายกหนักไม่มีเสมอครับมาดูครั้งที่2ของปูนามครับจากอินเดีย83กิโลกรัมในท่าสแนทไปไหมครับทั้งสอง
ปุ่นครับที่83กิโลกรัมครับนักกีฬาหมายเลข2ครับจากประเทศญี่ปุ่นครับโยชิดะอากาเนะครั้งที่1ครับฮินเนนเจิร์กของโยชิดะอากาเนะที่ล่องไหลนะครับเลิร์นนิ่งแล้วก็จังหวะเจิร์กให้ดันเหล็กขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับผ่านครับคลีนเจิร์กนะครับคลีนขึ้นไปนะฮะเจิร์กก็ดันเหล็กขึ้นไปนะครับเหนือศีรษะแขนไม่ยุบไม่โค้งไม่โก่งไม่งอครับจัดปลายเท้าให้ไปอยู่ในแนวเดียวกันครับบาเบลหรือคานเหล็กก็เป็นแนวเดียวกับปลายเท้านะครับ84กิโลกรัมครับโยชิดะในการยกครั้งที่2ของเธอครับมีเวลา2นาทีจากนักกีฬาจากญี่ปุ่นนายซาวะจะเรียกน้ำหนักเพิ่มเท่าไหร่นะครับจะเป็นเมนสกอร์นะครับมีนักกีฬาอยู่กัน8คนนะครับจากญี่ปุ่น2คนนะครับจากจีน88กิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมครับโยชิดะอากาเดะโค้ชจากญี่ปุ่นนะครับ
ีหมิงยี่นะครับยังอยู่ไปอยู่ที่101กิโลกรัมครับเรียนนิกลาหมายเลข5นะครับตอนนี้ลินหมิงยี่ก็ยังไม่ผ่านนะครับในการยกครั้งสุดท้ายดูหมายเลข5ครับนักกีฬาจากญี่ปุ่นครับ101กิโลกรัมเอา
หรือไม่ยกนะครับนะดูฮะแขนมีอาการนิดในข้างขวาครับไม่ผ่านนะครับลักษณะเมื่อสักครู่เป็นการยืดขึ้นไปนะฮะในแขนอยู่ภาพช้าอีกครั้งนะครับสำหรับในการคลีนขึ้นไปคลีนได้นะครับในจังหวะที่เจิร์กมีปัญหาตรงแขนขวานะครับมีการย่อแล้วในจังหวะนี้นะครับหนึ่งครั้งแต่กรรมการผู้ตัดสินก็ยังไม่ให้นะครับไม่ยังไม่กดไฟจังหวะนี้นะครับแขนขวายุบไปตรงข้อศอกนะครับแล้วยืดขึ้นนะก็ทำให้ผิดกติกาอยู่ที่113กิโลกรัมครับสำหรับปูนามยาดามครั้งที่3ของเขาก็ยกได้ก็ออกนำนะครับเพิ่มเป็น114กิโลกรัมครับ113เบาไปครับเพิ่มอีก1กิโลครับเราจะเรียกนักกีฬาหมายเลข8จากอินเดียครับก็เหลือเวลานาทีนึงนะครับปูนามยาดาฟก็จะทำการยกในท่าทีเนเจอร์ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายที่114กิโลกรัมตอนนี้ก็เห็นน้องแดงนะครับได้แล้วนะครับสำหรับปูนามจะสร้างสถิติให้กับตัวเองได้ไหมที่114กิโลกรัมมาดูกันครับท่านผู้ชมอีก15วินาทีนะครับแบบคลีนขึ้นไปฮะครับสบายสบายนะครับคลีนขึ้นไปมาดูจังหวะเจออีกครั้งหนึ่งของเธอครับครับเก็บเท้านะครับไม่มีปัญหาครับในครั้งนี้ผ่านครับ114กิโลกรัมครับครับก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับปูนามยาดาบก็ทำได้นะครับในการยกครั้งที่3ที่114กิโลกรัมตอนนี้ออกนำไปแล้วนะครับมาดูที่นักกีฬาหมายเลข7ครับจากจีนครับเองชันชาญ120กิโลกรัมในการยกครั้งที่1เหลือนักกีฬาอยู่2คนครับจากเกาหลีเหนือกับจีนนะฮะครับการเพิ่มน้ำหนักเหล็กฮะอยู่ที่121กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข4จากเกาหลีเหนือครับคิมโฮซิมนี่ก็ครับเที่ยวแย่งชิงเหรียญทองกันนะฮะจากจีนนั้นได้เปรียบน้ำหนักตัวนะครับมาเพิ่มน้ำหนักเหล็กให้เกาหลีเหนือนั้นยกก่อนที่121กิโลกรัมครับ